รับเครื่อง iPhone 15มาใหม่ต้องเช็คจุดไหนบ้างเดี๋ยวคลิปนี้นุ้ยพามาเช็คเลยนะคะว่าการรับเครื่อง iPhone ใหม่ของเราเนี่ยต้องเช็คจุดไหนบ้างถึงจะโอเคแล้วก็ไม่มีปัญหาทีหลังนะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างแต่วันที่22กันยายนปี2566เป็นต้นไปนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไปรับเครื่องกันตั้งแต่เดย์วันเลยนะคะสำหรับ iPhone 15ทุกรุ่นนะคะหรือใครที่รับเครื่องหลังจากนี้นะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เพราะว่านุ้ยจะมาสอนวิธีเช็คเครื่องแบบละเอียดเลยนะคะจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังค่ะมาค่ะมาเช็คสภาพเครื่องนะคะตอนรับเครื่องจริงกันค่ะอันนี้นะคะเป็น iPhone 15 Pro สีไทเทเนียมธรรมชาติส่วนนี้เป็น iPhone 15 Plus สีชมพูนะคะซึ่งอย่างแรกที่เราจะต้องเช็คก็คือเช็คกล่องแล้วก็สภาพภายนอกค่ะอย่างแรกเลยนะคะสมมุติว่าเครื่องนี้เป็น iPhone 15 Pro เนาะให้เช็คว่าเครื่องที่เราได้รับเนี่ยตรงกับสเปคที่เราสั่งไปไหมนะคะอย่างเครื่องนี้ก็จะเป็น iPhone 15 Pro สี Natural Titanium นะคะความจุ 1TB ค่ะซึ่งกล่องนะคะตอนนี้เขาจะไม่มีการหุ้มพลาสติกมาให้นะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยแต่ว่าจะมีซีลอยู่ด้านบนตรงนี้ซึ่งนุ้งนิกได้ดึงออกไปแล้วนะคะมีซีลด้านบนตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะส่วนกล่องเนี่ยถ้าซื้อกับศูนย์ไทยหรือว่าซื้อกับตัวแทนจำหน่ายของ Apple ในไทยก็จะมีฉลากภาษาไทยให้ด้วยนะคะแล้วก็สัมผัสตรงนี้มันจะมีความนูนๆ นะคะที่หน้ากล่องแล้วก็ตรงนี้สัมผัสไปนะคะตรงตัวหนังสือเนี่ยมันก็จะนูนเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขียนค่ะว่า iPhone ส่วนตรงนี้เป็นโลโก้ Apple นะคะซึ่ง2 ส่วนเนี้ยจะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องค่ะเช็คสภาพกล่องกันให้ดีนะคะดูว่ากล่องเนี่ยมีการบุบการฉีกขาดหรือเปล่าหรือว่าซีลถูกแกะไปหรือเปล่านะคะถ้าซีลถูกแกะก็ห้ามรับเครื่องนั้นเด็ดขาดนะคะเราจะต้องเป็นคนแกะซีลเองหรือว่าจะต้องให้พนักงานเป็นคนแกะซีลต่อหน้าเราค่ะต่อไปนะคะเราจะต้องเปิดกล่องออกมานะคะแล้วก็มาดูตัวเครื่องด้านในกันนะคะอุ้ยสีสวยมากเลยอันนี้นะคะสีไทเทเนียมธรรมชาติส่วนอันนี้สีชมพูนะคะใครเล็งๆไว้ก็สามารถดูสีจริงจากคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเปิดออกมาเครื่องก็จะวางอยู่แบบนี้นะคะมีซีลปกป้องหน้าจอแบบนี้นะคะเราจะต้องลอกออกถ้าอุปกรณ์ในกล่องมีครบแบบนี้นะคะก็แปลว่าโอเคหนึ่งเลยก็คือมีสายชาร์จนะคะซึ่งเป็นสายถัก USB-C to C นะเขาแถมมาให้ด้วยแล้วก็มีตรงนี้นะคะก็ทั่วไปค่ะเป็นการ์ดต่างๆแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์เข็มจิ้มซิมมาให้เรานะคะก็ดูว่ามันอยู่ครบไหมค่ะโอเคเราตรวจเช็คของในกล่องเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าตัวเครื่องนะคะทั่วไปเลยนะคะวิธีตรวจเช็คก็คือจะต้องตรวจเช็คว่าตัวเครื่องไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยแตกร้าวนะคะก็ดูให้ครบทุกมุมเลยค่ะด้านหลังนะคะตรงกล้องนะคะด้านข้างด้วยนี่ดูให้ครบทุกมุมนะคะถ้าเกิดใครตาไม่ดีก็อาจจะต้องใส่แว่นหน่อยหรือว่าให้คนที่มาด้วยช่วยตรวจเช็คให้นะคะจะได้ดูหลายๆตาเนาะเช็คสภาพรอยแตกราวแล้วนะคะอย่าลืมเช็คปุ่มด้วยนะว่ามันกดได้ปกติไหมหรือว่าเข้าประกอบมาหลวมหรือว่าแน่นเกินไปหรือเปล่านะคะลองกดดูเอาแบบฟีลลิ่งที่เรากดแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้หลวมนะคะเนี่ยกดไปเลยผ่านเกณฑ์แล้วทุกอย่างแล้วนะคะเราก็จะไปสเต็ปต่อไปเลยดู iPhone 15 Pro ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพามาดู iPhone 15 Plus นิดนึงนะคะซึ่งเขามาในสีชมพูสวยมากๆเลยนะคะอันนี้เขายังเป็นกรอบเครื่องแบบอลูมิเนียมอยู่นะคะแต่ว่าด้านหลังเขาเปลี่ยนเป็นกระจกด้านแล้วนะให้สัมผัสที่ดีมากๆและที่สำคัญรอยนิ้วมือไม่ค่อยติดเลยทั้ง2รุ่นเลยนะคะทั้ง iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15รุ่นธรรมดาเลยอันนี้ตรงนี้ชอบมากเลยนะคะแกะซีลออกมานะคะที่เป็นซีลหน้าจอก็ให้สังเกตหน้าจอกันด้วยนะว่าหน้าจอยังอยู่ในสภาพดีหรือเปล่านะคะบางเครื่องอาจจะมีฝุ่นติดมาด้วยจากโรงงานค่ะอันนี้ไม่ต้องตกใจก็ให้เช็คสภาพรอบตัวเครื่องให้หมดเลยนะคะทุกซอกทุกมุมค่ะแล้วก็เช็คปุ่มด้วยปุ่มของ iPhone 15รุ่นธรรมดานะคะยังไม่มีปุ่มแอคชั่นนะยังเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงอยู่ก็ลองเลื่อนเปิดปิดดูนะคะว่ามันเป็นยังไงสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่าค่ะเปิดเครื่องมาแล้วนะคะมาเช็คประกันความคุ้มครองตัวเครื่องกันนะคะ iPhone ใหม่ทุกเครื่องนะคะจะได้รับการประกัน1ปีเต็มนะคะเดี๋ยวมาดูกันวิธีเช็คประกันนะคะก็เข้ามาง่ายๆเลยมาที่การตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่ทั่วไปค่ะเกี่ยวกับค่ะแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะคะเมนูการคุ้มครองแต่เข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็ดูนะคะว่าประกันสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะถ้าเกิดว่าเรารับเครื่องวันที่22เราเปิดเครื่องครั้งแรกใช่ไหมประกันเนี่ยก็จะสิ้นสุดในวันที่21หรือว่า22กันยายนของปีหน้าค่ะก็ให้เช็คดูว่าประกันเหลือ1ปีเต็มจริงไหมค่ะ
ต่อไปนะคะให้เช็คสุขภาพแบตเตอรี่นะคะเราซื้อ iPhone มาใหม่แน่นอนว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยจะต้องอยู่ใน 100% นะคะเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าเลยแล้วก็ไปที่แบตเตอรี่ค่ะนี่แล้วก็เข้าไปที่สุขภาพแบตเตอรี่และการชาร์จค่ะนี่เราก็ดูว่าความจุสูงสุดแบตเตอรี่ของเราเป็น 100% หรือเปล่านะคะถ้าน้อยกว่านี้ก็แปลกๆแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องใหม่เนาะดูความจุสูงสุดแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะต้องตรวจเช็ครอบการชาร์จแบตเตอรี่หรือว่ารอบการใช้งาน iPhone นะคะซึ่ง Apple เขาเรียกแบบนี้นะวิธีการเช็คก็คือเราจะเข้าไปที่ทั่วไปค่ะแล้วก็ไปที่เกี่ยวกับค่ะเราเลื่อนลงมาด้านล่างเลยตรงนี้นะคะจะเห็นคำว่าจำนวนรอบนะคะอันนี้เขาบอกจำนวนรอบการชาร์จแบตเตอรี่ที่ชาร์จไปนะคะอย่างเครื่องเนี้ยชาร์จไป5รอบแล้วนะคะแต่ใครที่รับเครื่องใหม่วันแรกเลยอ่ะจำนวนรอบการชาร์จนะคะมันไม่ควรเกินนี้มันควรจะอยู่ 1-2 รอบการชาร์จเท่านั้นนะคะ iPhone 15ทุกรุ่นสามารถเช็คได้ค่ะแต่ว่า iPhone รุ่นเก่ากว่านี้ไม่สามารถเช็คได้นะคะต่อไปนะคะให้เช็คสัญญาณค่ะเวลาที่เราใส่ซิมเข้าไปหรือว่าเปลี่ยน eSIM มาไว้ในเครื่องนี้แล้วย้าย eSIM มาไว้ในเครื่องนี้แล้วเนี่ยสัญญาณปกติไหมนะคะนุ่มมีขอใส่ซิมก่อนอันนี้เป็นนาโนซิมนะคะสามารถใส่ได้1ซิมแล้วก็สามารถใส่ eSIM ได้เลยสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้นาโนซิมนะคะย้ายมาจากเครื่องเก่าได้เลยนะคะใส่ไปแล้วนะคะเช็คว่าการโทรเข้าโทรออกปกติหรือเปล่านะคะขอปิด Wi-Fi ก่อนให้ดูว่า 5G 4G ขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วลองเล่นเน็ตดูอ่ะสักนิดนึงอันนี้แปลว่าได้เนาะโอเคแล้วก็ลองให้เพื่อนโทรเข้าโทรออกดูนะคะนี่นะคะนุ่งนิ่งลองให้น้องโทรเข้ามานะคะก็สามารถรับสายได้แล้วก็สามารถโทรออกได้ก็แปลว่าสัญญาณโอเคแล้วค่ะต่อไปเราจะไปเช็คในหัวข้อถัดไปเลยต่อไปก็อย่าลืมตรวจเช็คการเชื่อมต่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth นะคะลองเชื่อม Wi-Fi ในสถานที่นั้นๆดูนะคะหรือว่าเปิดปิด Bluetooth เชื่อมกับหูฟัง AirPods ต่างๆนะคะก็ลองเช็คดูว่ามันสามารถใช้งานได้ปกติไหมค่ะเช็คการสัมผัสหน้าจอกันด้วยนะคะว่าการทัชหน้าจอเนี่ยลื่นไหลตอบสนองไวหรือเปล่าหรือว่าการเลื่อนแบบเร็วๆแบบเนี้ยมันทำงานปกติหรือเปล่านะคะลองดูนะนี่อันนี้ถือว่าปกตินะทดสอบฟีเจอร์ Tap to Wake นะคะก็คือการแตะหน้าจอเพื่อปลุกนะคะก็คือตอนนี้มันอยู่ในโหมด Always On Display ใช่ไหมคะถ้าเราแตะเข้าไปจะเป็นการปลุกหน้าจออันนี้เรียกว่า Tap to Wake นะคะลองให้หน้าจอดับแล้วก็ลองแตะอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันจะตื่นขึ้นมาไหมอ่ะถ้าแบบนี้แปลว่าโอเคค่ะตรวจการทัชสกรีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ตรวจ Haptic Touch ด้วยนะคะก็คือการกดค้างที่หน้าจอแบบนี้นะคะก็จะมีสิ่งเกิดขึ้นก็คือแอปมันจะสั่นๆหรือว่าจะลองกดแอปค้างไว้นะคะแบบนี้เครื่องมันจะมีการสั่นเล็กน้อยนะคะอันนี้เรียกว่า Haptic Touch นะคะก็ลองกดดูถ้าใครซื้อ iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max หรือว่า iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max มาใช้งานนะคะก็จะมีฟีเจอร์ Always On Display นะคะที่มีหน้าจอ 1-120Hz เพราะฉะนั้นให้เช็ค Always On Display ด้วยนะก็คือให้เราล็อกหน้าจอตอนนี้ Always On Display ทำงานอยู่คือมันจะแสดงเวลาวันที่อยู่นะคะถ้ามีวิดเจ็ตมันก็จะแสดงนะทีนี้พอเราแตะนิ้วไปอ่ะอันนี้ก็คือ Always On Display โดนปลุกมาแล้วนะคะเดี๋ยวลองให้หน้าจอดับอีกรอบหนึ่งถ้า Always On Display เป็นแบบนี้แสดงว่าโอเคแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เช็คระบบสแกน Face ID หรือว่าระบบสแกนหน้านะคะซึ่งเขาจะอยู่ตรงกล้อง True Depth ตรงนี้นะคะให้เข้ามาที่หน้าการตั้งค่าเลยแล้วก็ไปที่ Face ID และรหัสค่ะเดี๋ยวนุ่งนี้จะเพิ่มการสแกนใบหน้านะคะกดเริ่มต้นองศามันจะต้องอยู่ประมาณอยู่ต่ำกว่าหน้าเรานะคะเขาจะใช้การสแกนแบบ3มิตินั่นแหละสแกนหน้าเราถ้าขึ้นแบบนี้แปลว่า Face ID ปกตินะคะสามารถใช้งานได้เช็คการทำงานของปุ่มรอบตัวเครื่องกันด้วยนะคะเอาเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงก่อนเนาะก็จะเห็นตรงนี้นะคะว่ามันเป็นไปตามที่เรากดนะคะถ้ากดลดเสียงอันนี้ก็ควรจะต้องลดเสียงให้เรานะคะแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะคะอันนี้เป็น iPhone 15 Pro ใช่ไหมก็จะเป็นปุ่มแอคชั่นนะคะสามารถกด1ครั้งเพื่อเช็คสเตตัสได้นะคะว่าตอนนี้เป็นโหมดเปิดหรือว่าปิดเสียงนะคะหรือถ้ากดค้างก็คือมันจะเป็นการ activate นะคะเพื่อเปิดเสียงกดอีกครั้งนึงปิดเสียงซึ่งปุ่มนี้นะคะเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้การทำงานเป็นอะไรนะคะและที่สำคัญนะคะปุ่ม power ก็คือปุ่มตรงนี้ปุ่มข้างตัวเครื่องนะคะกดไปเขาล็อกหน้าจอให้เราไหมนะคะพอกดมาเขาปลุกหน้าจอให้เราไหมนะคะอันนี้ก็เช็คกันด้วยค่ะต่อ
่อไปนะคะเราจะมาเช็คกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังกันนะคะเราเข้ามาที่แอปกล้องใน iPhone ได้เลยนะคะนุ้นจะขอเช็คเป็นกล้องหน้าก่อนเห็นไหมเวลาที่นุ้นหลีกเอาหน้าเข้ามามันจะมีกรอบโฟกัสอยู่แปลว่าเขาสามารถโฟกัสได้นะคะกล้องหน้าโฟกัสปกติลองปรับแสงดูนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงกดค้างที่จอนะคะแบบเนี้ยแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้โอเคต่อไปมาเช็คกล้องหลังกันค่ะกล้องหลังนะคะก็ประมาณนี้ขอเอาอะไรไปวางนิดนึงดูนะคะว่าสีมันเพี้ยนหรือเปล่าเวลาที่ถ่ายรูปออกมานะคะแบบนี้เลยหรือลองสลับโหมดต่างๆนะคะว่าใช้งานได้ปกติไหมสลับเลนดูนะคะแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะกดซูมเข้าซูมออกแบบนี้ดูว่ากล้องทำงานปกติไหมนะคะโอเคถ้าแบบนี้ได้ก็แปลว่าโอเคแล้วค่ะเช็คกล้องไปแล้วนะคะอย่าลืมเช็คแฟลชด้วยนะคะซึ่งแฟลชเนี่ยจะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะสำหรับแฟลชกล้องหน้านะคะก็แตะที่เมนูแฟลชเลยแล้วก็เปิดตรงนี้นะแล้วก็ลองกดถ่ายดูมันก็จะมีหน้าจอสว่างสีขาวขึ้นมานะคะเอาไว้ใช้ถ่ายเซลฟี่ตอนกลางคืนได้ส่วนแฟลชกล้องหลังนะคะจริงๆเราลองเปิดแค่ไฟฉายก็ได้อะเราปัดคอนโทรลเซ็นเตอร์ลงมานะคะแล้วเราก็เปิดเมนูไฟฉายนี่เห็นไหมเราก็ลองเลื่อนปรับระดับไฟฉายดูนะคะนี่ถ้าแบบนี้ได้ก็แปลว่าโอเคแล้วค่ะวัดไลดาร์สแกนเนอร์ใน iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max นะคะด้วยแอปเครื่องมือวัดนะคะเวลาที่เราเปิดเข้ามาก็จะสามารถวัดส่วนสูงได้เลยเขาจะวัดให้เราอัตโนมัติเลยนะความสูงนะคะก็จะตรงกับความสูงของเราเลยเพราะว่าไลดาร์สแกนเนอร์เขาเอาไว้วัดระยะตื้นลึกนะคะหรือว่าระยะความสูงความเตี้ยนะคะก็สามารถใช้วัดได้ค่ะเข้ามาที่แอปนี้เลยนะแอปเครื่องมือวัดนะคะอันนี้เลยซึ่งจะติดมาพร้อมกับเครื่องของเราเลยเช็คอย่างอื่นแล้วก็อย่าลืมตรวจเช็คลำโพงกันด้วยนะคะอาจจะดูคลิปใน YouTube หรือว่าเปิดเพลงในแอปฟังเพลงก็ได้นะเดี๋ยวขอเปิดเป็น YouTube แล้วกันนอกจากนี้ยังไม่พอลองเพิ่มเสียงลดเสียงดูนะคะโอเคถ้าเสียงลำโพงปกติไม่แตกนะคะหรือว่าเสียงดังชัดก็แปลว่าผ่านค่ะเช็คลำโพงแล้วมาเช็คไมโครโฟนต่อนะคะให้เข้าไปที่แอปเสียงบันทึกนะคะที่อยู่ใน iPhone เลยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ลองอัดเสียงพูดเราเข้าไปอ่ะสวัสดีค่ะนุ้งนี้ค่ะลองเทสเสียงจาก iPhone 15 Pro ค่ะจากนั้นนะคะให้ลองกดฟังเสียงดูค่ะสวัสดีค่ะนุ้งนี้ค่ะลองเทสเสียงจาก iPhone 15 Pro ค่ะตอนนี้ก็เช็คดูแล้วนะคะว่าเสียงไมค์เคลียร์ชัดเจนนะคะก็แปลว่าใช้ได้ค่ะต่อไปค่ะให้ตรวจเช็คเซ็นเซอร์ปิดจอขณะโทรนะคะมันจะเหมือนกับเราเอาโทรศัพท์ไปแนบหูแล้วหน้าจอมันจะดับนะให้เราโทรออกก่อนนะแล้วเราก็เอานิ้วมาปิดบริเวณตรงนี้นะคะตรงไดนามิกไอแลนด์หรือตรงรอยบากนะคะปิดไปเลยนะคะทีนี้หน้าจอของเราก็จะดับแบบนี้แปลว่าเซ็นเซอร์ปิดหน้าจอขณะโทรใช้งานได้นะคะลองเอามือออกดูเขาก็จะกลับมาเป็นหน้าปกติแบบนี้ค่ะข้อสำคัญเลยนะคะอย่าลืมเช็คการชาร์จนะคะลองเอาสายชาร์จไปเสียบดูว่ามันชาร์จไฟเข้าหรือเปล่าค่ะเป็นสาย USB-C นะคะอาจจะเชื่อมต่อกับ power bank ก็ได้ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเราไม่มีอะแดปเตอร์เนาะเสียบไปเลยแล้วก็ดูว่าถ้าตอนนี้ชาร์จเข้านะคะก็ลองชาร์จไปสัก 1% ถ้าเปอร์เซ็นต์มันขึ้นก็แปลว่าโอเคละค่ะเช็คการชาร์จผ่านสายไปแล้วนะคะอย่าลืมเช็คการชาร์จผ่าน MagSafe ด้วยนะคะก็ลองหาที่ชาร์จ MagSafe ดูนะคะแล้วก็เอา MagSafe ไปแปะแล้วก็ดูว่ามันชาร์จขึ้นหรือเปล่าค่ะต่อไปนะคะมาหา Dead Pixel กันมาตรวจสอบว่าหน้าจอของเรามี Dead Pixel หรือเปล่านะคะให้เข้ามาใน YouTube เลยนะแล้วก็พิมพ์ค้นหาว่า Dead Pixel Test นะคะก็ให้เลือกคลิปแรกเลยอันนี้นะคะเลือกมานะคะแล้วก็เปิดเลยเราจะเปิดเป็นแบบเต็มจอนะแล้วก็เปิดเป็นแนวนอนค่ะแล้วเราก็ขยายแบบนี้แล้วก็ดูว่ามีจุดอะไรแปลกๆขึ้นมาไหมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นจุดสีขาวสีฟ้าที่หน้าจอนะคะอันนี้ดูจากตานะคะไม่มีนะคะแปลว่าหน้าจอ iPhone ของเราไม่มี Dead Pixel ค่ะต่อไปนะคะให้ตรวจสอบฟีเจอร์การหมุนหน้าจอนะคะถ้าเราดู YouTube เนี่ยอันนี้คือการเปิดแบบแนวตั้งนะแต่ถ้าเราหมุนเป็นแนวนอนนะคะเราก็จะสามารถดูวิดีโอแบบแนวนอนได้คือตอนนี้เซ็นเซอร์หน้าจอการหมุนจอทำงานละแต่ว่าเซ็นเซอร์การหมุนจอปกติค่ะต่อไปนะคะให้เช็คไจโรสโคปนะคะเป็นเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวของอุปกรณ์วัดนะคะจับทิศทางการหมุนการเอียงของ iPhone ของเรานะคะวิธีง่ายๆก็คือเราจะเปิดเส้นระนาบในแอปกล้องนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนแล้วก็ให้ไปที่กล้องค่ะ
จากนั้นนะคะให้เปิดตรงนี้ระนาบอ่ะเปิดไว้แล้วถ้าใครยังไม่เปิดเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่กล้องเลยถือไอโฟนขึ้นมานะคะแล้วลองเอียงแบบนี้ดูจะเห็นเส้นตรงนี้นะคะอันเนี้ยเป็นการทำงานของไจโรสโคปนะคะเพื่อวัดว่าเราถือไอโฟนเอียงหรือว่าถือไอโฟนตรงนะคะถ้าตรงมันก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้แสดงว่าตอนนี้ไจโรสโคปเราทำงานปกติค่ะอย่าลืมเช็คระบบ GPS กันด้วยนะคะเอาไว้ใช้ในการเดินทางเนาะดูว่า iPhone ของเราเนี่ยระบุตำแหน่งถูกต้องหรือไม่นะคะเข้าไปที่แอปแผนที่เลยหรือว่า Google Map ก็ได้นะคะเข้ามาในนี้เลยแล้วก็ให้สังเกตดูว่าตำแหน่งที่เราอยู่นะตอนนี้ตรงกับตำแหน่งที่ GPS เขาบอกหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็ตำแหน่งตรงนะคะแปลว่าผ่านค่ะเช็คการทำงานของ Siri ค่ะวิธีเช็คก็คือเรียกใช้งาน Siri มาเลยกดปุ่ม Power ค้างไว้นะคะแล้วก็กดเปิดใช้ก่อนอ่ะตอนนี้แปลว่า Siri กำลังรับฟังเราอยู่เห็นไหมเห็นเขาดิ้นๆแบบนี้ไหมเดี๋ยวลองสั่งคำสั่ง Siri ดูนะคะตั้งเวลาปลุก 18:00 น.แปลว่าตอนนี้ Siri ทำงานปกตินะคะผ่านค่ะอย่าลืมทดสอบเข็มทิศกันด้วยนะคะเพื่อดูว่าทิศทางที่เขาวัดออกมาให้เราเนี่ยมันถูกต้องไหมก็ลองหมุน iPhone ดูนะคะว่าหมุนไปทางไหนแล้วเข็มทิศเขาตอบโต้แบบถูกต้องหรือเปล่านะคะเป็นไปตามทิศที่เราหมุนหรือเปล่าค่ะตรวจเช็คเครื่องกันแล้วนะคะก็กลับบ้านอย่างแฮปปี้ได้เลยส่วนใครที่อยากรู้ว่า iPhone 15มีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจนะคะสามารถตามไปดูคลิปรีวิวจากช่อง iMod ได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะคะนุ้งนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ